s a l ม o n Podcast มันสดอร่อยลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับผมพอพี่ประชอง สวัสดีครับทอฟฟี่กลับมาแล้วนะครับกับลองเล่นดูถ้าไม่เล่นแอนดูจะรู้ได้ยังไงกับทอฟฟี่บราชนนะครับแล้วก็ตามด้วย <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กลับมาคุยกันเอง,เองแล้วใช่แล้วก็ oh. ทักษะที่เราจะคุยกันในวันนี้ครับตามเป็นทักษะที่ได้ใช้แน่นอนสปอยพี่ทอฟฟี่สปอยมาแล้วบอกว่าเป็นทักษะที่เอาจริงๆน้อยคนนักจะรู้ว่ามันคือแบบยังไงอ่ะในเรื่องของการออการที่ ใช่มันสําคัญมันสําคัญมากๆแล้วได้ใช้แน่นอนนั่นคือทักษะการฟีดแบ็คอ่ายังไงพี่ท็อปเริ่มต้นก่อนเลยเวลาที่ลองจินตนาการถึงชีวิตตัวเองเวลาที่หัวนะเวลาที่หัวหน้าบอกว่าพี่ขอคุยด้วยหน่อยโอ้โหขนลุกแล้วนะกลัวเอาจริงๆเป็นสิ่งที่ผมยังกลัวอยู่ทุกวันนี้เออขอคุยด้วยหน่อยขอคุยคาว่าแบบ พี่ขอคุยด้วยหน่อยแป๊บหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี<อ>้ยโอ้โหคนลุกเกลียวไปหมดแล้วนะอเออแต่จริงๆแล้วอ่ะอันเนี้ยก็คือส่วนหนึ่งของการฟีดแบ็แต่แปลกไหมว่าเวลาที่เราบอกว่าหัวหน้าจะฟีดแบ็เราอ่ะหรือเรากาลังจะได้รับการฟีดแบ็กอ่ะมันมีความขนพองกลัวไปหมดเลยอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าเรากาลังจะไปโดนด่าอืเออขณะเดียวกันคนที่ให้ฟีดแบ็กก็จะมีเพอร์เซพชันนี้เหมือนกันเวลาที่บอกว่าจะให้ไปฟีดแบ็กอ่ะ กูหาช่องก่อนเลยเนึกอกว่าเหมือนหาหาว่าแบบอันไหนจะติอันไหนจะแบบเออกะกะแบบฆ่าเลยอะ่ะกะคิวเลยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่จริงๆแล้วอะฟีดแบ็กอิสกิฟกิฟก็คือของขวัญการมอบฟีดแบ็กมันคือการให้ของขวัญ ซึ่งของขวัญในที่นี้ไม่ใช่เปิดออกมาแล้วมันเป็นแบบเป็นหัวคนนะก็ออกป้ากอแบบคือเราต้องไม่ทำ็นงานเเออเอ,อฟีดแบ็ที่ดีครับผมจะประกอบด้วยสามส่วนด้วยกันนี่นลองเอาไปใช้ได้นะครับนั่นคือ stay star stop อ,อออันแรกต้องคิดให้ได้ก่อนเนาะว่าการให้การให้ฟีดแบ็คือของขวัญครับเอ,อเป็นสิ่งที่เราจะมอบให้กันแล้วก็เป็นสิ่งที่ทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็อยากมอบให้ผู้รับผู้รับก็ดีใจที่ได้รับ สเตย s t a สต็อปเนี่มันเป็นยังไงบ้างสเตคืออะไรบ้างละ่ะที่ทําดีแล้วอืมทําดีต่อปไปจ้าครับอืมอันเนี้ยต้องระบุเหตุการณ์ด้วยนะฮะคือไม่ใช่แบบเออพี่ชอบตั้มมากเลยอะ่ะเฮ้ยตั้มเป็นคนเป็นเป็นเป็นคนแบบมีความคิดสร้างสรรค์ยังไงนะต้องมีระบุเหตุการณ์ด้วยเหตุการณ์อะไรนั่นแหละที่แบบเฮ้ย ทําให้เราตระหนักได้ว่าตั้มอ่ะเป็นคนที่มีความพิสร้า์สารมากเลยเรากระรหนัหกในตัวอย่างประกอบยกตัวอย่างประกอบเอออันนี้มันดียังไงคือมันทําให้เราไม่ลอยอาาไม่ได้แบบฟ<อ>ีดแบ็กไปให้แบบลอยๆอย่างเดียวนะแต่มันมาพร้อมกับเหตุการณ์และหลายๆครั้งเนี่ยเวลาที่เราฟีดแบ็กแบบนี้ยไปพร้อมกับเหตุการณ์อ่ะมันเป็นเหตุการณ์ที่บางทีคนที่ได้รับฟีดแบ็กอ่ะนึกไม่ถึงอว่าเฮ้ยอ๋อไอสิ่งนี้ที่เขาทําไปอ่ะมันมีคนจดจาได้นะ Uh huh. แล้วมันจะทําให้เขาจําได้มากกว่า uh huh. เวลาที่พี่บอกว่าพี่ชอบมากเลยตั้มเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์อนะ่ะ uh huh. ความคิดสร้างสรรค์กูไปทําตอนไหนนะเนึกอออกมานึก <laughs> ย้อน <laughs> นึกย้อน <laughs> กูทําตอนไหนนะ <laughs> ย้อนอดีตอยู่เออแต่ถ้าบอกว่าโหตั้มพี่จําได้เลยตอนที่ตั้มคิดโปรเจกต์อันนี้ขึ้นมา คิดนึกไม่ออกอว่าตอนแรกมันจะเป็นยังไงวะแต่ว่าพอตั้มเล่าให้พี่ฟังพี่รู้สึกว่าโอ้หมันมีทางแบบนี้แล้วก็ได้นี่หว่าเออแล้วรู้เลยว่าตามมั้มเป็นคนทำไปทำกันบ้านมามันไม่ใช่แค่ความคิดสร้างสารรค์แบบเพ้อฝันเออตั้มไปทากันบ้านต่างๆมามีรีเสิร์ชมาลองรับนู่นนี่นั่น,นจนแบบเฮ้ยนี่แหละพอพอเป็นแบบนี้ปุ๊บจึงมีอินไซต์ที่ดีตามมาแล้วทําให้โปรเจกต์นี้มันมีความคิดสร้างสรรค์ชอบมากเลยอยากจึงอยากให้ตั้มทําสิ่งนี้ต่อไปสเตจจ้าคีมันไว้อคีมันไว้เนาะ อันที่สอง start เออ start คืออันเนี้ยังไม่ได้ทําก <K _> ็เหมือนเป็นการเพิ่มเติมเข้าไปปะพี่ถูกต้องเพิ่มเติมยังไม่ทําแต่ถ้าได้ทํานะมันจะดีมากเลยซึ่งมันมอาจจะมีทั้งส่วนบางส่วนที่มันแบบเกี่ยวข้องกับสเตย์อเอเช่นสมมุติตั้มอะสเตย์คือความคิดสร้างสรรค์แต่สมมุติว่าอยากบปกว่าอันนี้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องที่ดีมากเลยตั้ม แต่ถ้าอยากเพิ่มนิดนึงก็คือว่าเออถ้าตั้มคิดความคิดสร้างสรรค์นี้บนพื้นฐานของการหาเดต้มาก่อนอืมอันนี้จะดีมากเลยครับเออพราะฟังฟังแบบนี้ปุ๊บมันจะมีดิเรกชันเนาะมาเก็ตเออเก็ตมากขึ้นอ่าใช่ออเออหว่ามันมีสิ่งที่เราถ้าเราเริ่มทําสิ่งนี้มันจะดีมากๆอืมากอเคถ้าสังเกตจะเห็นว่าทั้งสเตยและสตาร์อ่ะมันเป็นส่วนดีที่แบบปกติเหมือนที่เราเล่าให้ฟังอะว่าแบบขอคุยด้วยหน่อยอะ มันก็นคือแบบกูขนลุกตายแน่นอนแต่พอมันมีสเตย์และสตาร์ตรงนี้มันมาเราได้รู้ด้วยนะว่าอะไรที่เราทําดีแล้วอะไรอะไรที่ทำดีได้ขึ<ด>้นไปอีกอออมันจะหัวใจพองฟูมากขึ้นอ,ออเการที่เราได้รู้ว่าเราทําดีบนเรื่องไหนอย่างไรนี่แหละมันทําให้เรามีกําลังใจไปต่อคเพราะถ้าฟีดแบ็เท่ากับการไปด่ายอย่างเดียวอะ เราจะไม่รู้เลยนะว่าที่ผ่านมาฉันทำอะไรดีแล้วมันจะมีความคําถามมาอยู่ตลอดเวลาแล้วกูมีดีตรงไหนฉันมีดีตรงไหนตลอดเนี่ยออสต s อปสต t อปคือหยุดเธออันนี้ไม่โอเคอืเป็นการบอกด้วยแล้วบอกพร้อมเหตุการณ์เหมือนกันเลยออืมทีนี้เนี่ยพอมันไปพร้อมแพ็กเกจสามอันปุ๊บนะครับมันเท่ากับว่าเวลาเราฟีดแบ็กกันและกันเราจะรู้ทั้งเรื่องที่ เราต้องสเตย์สตาร์ทและสต็อปอะไรบ้างที่มันดีอะไรที่อยากให้เพิ่มเติมอะไรที่แบบเอ้ยหยุดเถอะมันมีเหลี่ยมมุมมันมีมิติอื่นๆมากกว่าการไปด่าก,กันอันนี้เป็นของขวัญที่แท้จริงออที่สำคัญเวลาพูดถึงการฟีดแบ็กอะครับมันควรจะเป็นฟีดแบ็กสองทางเนาะจากเดิมที่เราบอกว่าหัวหน้าขอคุยด้วยหน่อยเนี่ยมันคนลุกมากอ่ะ ย่าหลือว่าอีกมุมหนึ่งอะ่ะคนที่สร้างหัวหน้าได้คือลูกน้องอ่า uh huh. มันจะเป็นเซสชันที่ดีมากเลยนะถ้าเราเปลี่ยนวันออนวันให้เป็นเซสชันที่เรามาให้ของขวัญกันละกัน uh huh. หัวหน้าก็ให้ของขวัญลูกน้องมีอะไรบ้างที่าอยากให้เขา s t a start stop. ลูกน้องเองก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะบอกว่ามีอะไรบ้างที่อยากให้หัวหน้า s t a start s t เราให้ของขวัญกันอื uh huh. เป็นอย่างนี้ปุ๊บบบเฮ้ยหัวหน้าก็จะรู้เหมือนกันว่า มันมีอะไรที่เขาทําดีแล้วเขาควรจะต้องไปปรับปรุงม,มันไม่ใช่เซสชันที่รอด่ากันแล้วอะ่ะมมันจะเป็นแบบเอออยากรู้เหมือนกันว่าวันนี้เออว่าที่ผ่านมาทำอะไรดีวะอสองทางครับอแล้วก็ที่สำคัญคือมันไม่ใช่แค่สเตย์สตาร์สต็อปแล้วก็โอเครู้กันลอยๆอแล้วก็หายไปนะคแต่มันต้องมาพร้อมกับแอคชั่นแลนต่อมา เช่นอะไรเช่นสเตย์อันนี้ดีมากเลยตมเพราะเหตุการณ์แบบนี้แอคชั่นแ plan ที่จะทำให้สิ่งนี้มันดำรงต่อไปคืออะไรนะครับทุกอันเลยครับสเตย์สตาร์สต็อปสุดท้ายก็ต้องมาจบที่ว่าแอคชั่นแ plan คืออะไรเช่นสมมุตินะบอกว่าอยากให้พี่ท็อปบรีฟทุกคนก่อนเพื่อให้ทุกคนมีความเข้าใจเท่ากันเพราะอันนี้พี่ท็อปยังไม่ได้สตาร์ทแต่ถ้าพี่ท็อปเริ่มบีบทุกคนก่อน อันนี้จะทําให้ทุกคนมีความเข้าใจที่เท่ากันหมดครัเออแล้วพอมีความเข้าใจที่เท่ากันหมดปุ๊บฟังรอบเดียวจากปากพี่ท็อปคนเดียวทุกคนมีคําถามใดๆไ,ได้ถามตรงนั้นได้เขาจะไม่เก็บความข้องใจนั้นไว้อแอคชั่นแพลย์เงืออะไรแปลว่าต่อไปนี้ทุกครั้งที่มีมีติง้งหรือมีประชุมใหม่โปรเจกต์ใหม,หม่มาทุกคนต้องพร้อมหน้ากันหมดนะอเออและพี่ท็อปจะบีฟ ครั้งเดียวแปลว่าพี่ท็อปก็ต้องไปเตรียมตัวในการบรีฟมาอืมอ่ามันมีแอคชั่นต่อมาครับอ่าทุกอันเลยครับสุดท้ายแล้วต้องมีแอคชั่นแลนกลับมาืที่ทําให้ทั้งหัวหน้าและลูกน้องและคนที่ฟีดแบทเรื่องกันละกันอ่ะเขาต้องกลับมาคุยกันอีกรอบหนึ่งอ่ะเออฉช่ันจากเดิมมาแบบอ่าโอเคตามครับสเตตสสต็อปเป็นแบบนี้ครับรบอ้นี่รู้แล้วงั้นเดี๋ยวขอไปกลับไปทำแอคชั่นแลนมาอืเจอกันแมบช์หน้า รีมายว่ามีอะไรเตต start s t บ้างแล้วแบบเนี่ย a คัั่นแพลนของเราเป็นแบบนี้ตอืมมันก็จะได้มีแบบไม่ใช่แค่แบบฟี edback กันเฉยๆแต่มีการลงมือทําในขั้นตอนต่อไปด้วยอเห็นไหมมันเริ่มแบบมันไม่ใช่เรื่องของการแบบมาด่ากันรอแบบจับผิดอย่างเงี้ยแหละมันได้เห็นว่าทํายังไงให้การฟี edback เป็นฟี edback ที่มีประโยชน์อืเห็นทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ใหญ่ปรับปรุงอออื อันนี้ก้อนที่หนึ่งอ่าเอ่อก้อนที่สองที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนฟีดแบ็กอะมันจะมีท้าในาศาสตร์ของการสื่อสารนะครับครับมันจะมีอยู่สามชั้นด้วยกันเรียกว่าทริชั้นทรชั้นเออนึ่ตอน,ตอน,ต,อนตอนคิดคำตอนคิดคำนี้กูก็คิดคำนั้นแหละนั่นแหละคำนั้นแหละเออแต่ว่าอันนี้เป็นชั้นชั้นมีชั้นอะไรบ้างอ,อนั่นคืออินโฟเมชันก่อนอ่าฮะข้อมูลอยากเขารู้อะไรวะอืม เออเช่นอยากให้ตั้มปรับปรุงอยากให้ตั้มตั้เริ่มอะไรก็คือตัวสเตย์สตาร์ทอันี่นแหละถูกไหม,มเออข้อมูลมีอะไรบ้างละ่ะอืมอันที่หนึ่งอันที่สองครับอิโมชัืนอืมออไอ้ที่อยากให้ทําแบบนั้นน่ะด้วยความรู้สึกแบบไหนในการฟี edback นี้ครับเออเช่นสมมตินะสเตยอยากให้เขารู้สึกจริงๆว่าโห สิ่งที่เขาทําอ่ะโคตรดีเลยภูมิอยากให้เขาดูว่าเราภูมิใจในตัวเขาอ่ะอยากให้เขารู้สึกแบบมีกําลังใจที่อยากจะทําสิ่งนี้ต่ออื่าอย่างนี้ป่ะหรือส่วนที่เป็นสต็อปอ่ะเราไม่อยากทําให้เขารู้สึกว่าเขาแม่งโคตรแย่เลยอเออแต่ทําให้เขาเห็นว่าแบบเฮ้ยมันมีพื้นที่ที่เขาควรจะต้องปรับปรุงนะคอันนี้ไม่ได้ทําให้เขารู้สึกเราจะไม่ทําให้เขารู้สึกน้อยใจแต่เราจะทําให้เขาเห็นว่าเฮ้ย สิ่งที่เขาทําอยู่อาจจะส่งผลกระทบต่อคนอื่นนะอออเแค่อยากกรีมายเขาให้เขามองเห็นคนอื่นๆด้วยในสายตาครับออแต่ไม่อยากให้ทําให้เขารู้สึกเขาเป็นตัวรีบตัวเล็กเป็นจูลินซอีอืเพราะฉะนั้นวิธีการในการฟีดแบ็กเขาอะสุดท้ายเราต้องกลับมาคิดว่าพูดด้วยวิธีการแบบไหนคําแบบไหนที่ทําให้เขารู้สึกว่าอ๋อเขาเห็นความสําคัญเราเห็นความสําคัญของเขาอืและเรามีความหวังในตัวเขาด้วย Mm. แต่ถ้าเราไม่เคยคิดบนเรื่องสมการนี้ว่าฉันต้องสร้างอิโมชันแบบไหนเราจะบอกอินโฟเรชันอย่างเดียวอืม mm. โดยที่ลืมคิดถึงอิโมชันแล้วพอมันอารมณ์มันไม่ไปด้วยอะ mm. เช่นสมมติพี่ใบออกบอกตั้มว่าแบบพี่อยากให้ตั้มปรับปรุงเรื่องการมาตรงต่อเวลาทุกครั้งที่ประชุมอืม mm. เออแต่เราลืมไปบอกว่าแบบแต่เราทําให้ตั้มรู้สึกว่าแบบตั้มป็นคตดแย่เลยวะ่ะ mm. ตั้มแบบ ไร้ความรับผิดชอบมากลยเดี๋ยวดูนี่นั่นไดๆตั้มจะอยากปรับปรุงป่ะตั้มก็ตั้มก็คงไม่อยากฟังใช่ป่ะเออแต่กับการเราบอกตั้มว่าแบบตั้มมีข้อดีแบบเนี้ยดีมาเดเด็ดเด็ดเดนะแล้วแบบคืออยากให้ตั้มอ่ะมาก่อนเวลาเอออันเนี้ยถ้าตั้มทำได้อ่ะจริงๆอิเนียตั้มก็จะไม่โลกด้วยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะได้มาช่วยกันดูงานก่อนเอออันเนี้ยจะทำให้ ตามเองอ่ะตอนพรีเซนต์ตอนขายงานอะไรอะ่ะหนึ่งคือไม่ได้มาด้วยความแบบร้อนรอน,รนมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเราอ่ะเองก็จะได้ช่วยตามสปอร์ตได้ด้วยว่าแบบเออมันมีตรงไหนที่เราจะช่วยอุดดูให้ได้มั้งเออพอเป็นอย่างเงี้ปุ๊บเออวะ่ะมันมีประโยชน์ต่อเขานี่อืมอืมแล้วไปมาด้วยความรู้สึกว่าแบบไม่ได้กําลังโดนดา่าคแต่วงเล็บบางอย่างาอ่ะเราอ่ะบางอย่างไม่ใช่ว่าเราแบบ ด้วยอีโมชันที่ดีอยู่ตลอดเวลาจนเขาคนเขาไม่รู้ถึงความเออเจนหรือความเร่งด่วนความแบบที่เกิดขึ้นนึกออกป่ะคือบางอย่างอ่ะคืออันนี้เป็นเรื่องศิลปะแหละที่บางอย่างเราอาจจะต้องบอกว่าเออตั้มเราว่าถ้าเกิดตั้มพอตั้มมาสายอ่ะทุกคนน่ะรอหมดเลยแล้วก็ลูกในสายตาของลูกค้าลูกค้าก็จะมองทางทีมว่าเราไม่พร้อมเออเราอยากให อยากให้ทําให้ทีมอะทุกคนะมีกําลังใจตั้งแต่ต้นอยากให้ลูกค้าเขาซื้อเราตั้งแต่เรายังไม่ได้อ้าปากด้วยซ้ําแค่เห็นว่าเรามาพร้อมกันเนี่ยอันนี้ก็ดีมากแล้วก็ชนะไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเอออีกอย่างหนึง่งเราอยากเข้าใจตั้มด้วยนะว่าทําไมตั้มถึงมาสายเช่นโอ้โหการเดินทางของตั้มมันแบบลําบากมากลุยเด็ดเจ็ดย่านน้ำอะไรยอย่างเงี้ย<อ>หรือเมื่อคืนเออหรือเมื่อคืน โอ้ตั้มต้องทำพรีเซนต์อันนี้จนดึกเดืนอนเฮ้ยจริงๆแล้วอะเราควรจะต้องมาวางแผนกันใหม่ไหมเพื่อให้ตั้มกไ็ไม่ต้องนอนดึกเบืรอนั้นะคือนึกออกมาคือ,อมันมีแบบมันเป็นเรื่องของศิลปะแหละเออแล้วบางอย่างสมมติว่าแบบเอออันนี้มันไม่ไหวก็จะจะ,จะเคลียร์แล้วอะอก็ต้องบอกตัมแบบ้มเหมือนกันว่าโอ้ตัมต้มตัม้มอันนี้เราเราซีเรียสจริงๆนะอพอรู้สึกว่ามันกระทบต่อง,งานอันนี้เราคงต้องขอพูดคือแค่ด้วยน้ำเสียงอารมณ์ประมาณเนี้ยเปลี่ยนเนาะความหมายเปลี่ยนเลยนะนึกออกปะคือเราไม่จำเป็นต้องบ ตั้มโตมาแบบไหนสภาพแบบเรมแบบไหนถึงทําให้ตั้มเป็นคนแบบนี้ได้อ่ะตั้มไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลยเหรอตั้มคิดว่าตั้มเก่งมาจากไหนนึกออกปะถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บพี่ทเหมืคนพี่น้องดูละครอยู่จริงๆนะคนประเภทนี้มันจะเป็นแบบ อ่ะาเลยนะผู้หญิงตีฟาร่าแบบอยากอยากอยากเราบอกอะไรนะคือแบบมีเรื่องอยู่นิดนึงแต่ว่าด้วยอารมณ์อะไรแบบมวลก้อนต่างๆอะไรเหล่านี้ใช่ใช่ช่ไปจนถึงบางอย่างเช่นอันนี้อยากชมเขาอะแต่ลืมสื่อถึงความแบบความยินดีอืดีใจมันก็จะเป็นอย่างนี้แบบพี่ชอบตั้มมากเลยที่ตั้มส่งงานตรงเวลาแล้วเราแบบ ฮะฮะยังไงนะไม่ไม่โน้มเอียงไม่ไม่คลอยตาแบบยังไงต้องการอะไรหรือแบบแบบอืิงจริงๆตั้มก็สามารถส่งงานได้ทันเวลาดีเหมือนกันเนาะเอาแม่งคนแอันนี้อันนี้อันนี้ดาหรืออันนี้อะไรนะนึกออกปะคือแบบการตัดสมการเรื่องอารมณ์ออกไปอ่ะมันทําลายทุกอย่างได้หมดเลยเออถ้าอยากทําให้เขารู้สึกแบบ ฟังแล้วแบบโหอันนี้มันข้นอดีของเราอะ่ะเออเราก็ต้องทําให้เขารู้สึกดีใจถูกปะเออถ้าอยากให้เขารู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงก็ต้องทําให้เขารู้สึกถึงความร้อนนิดนึงแต่มีความหวังอยู่อ่าออต้องมีอารมณ์อยู่ในนั้นด้วยนั่นคือชั้นที่สองเนาะชั้นที่สามครับคือ call to action อ call to action คืออะไรคือบอกแล้วเนี่ยอยากให้ทําอะไรอ,อืมถ้าพี่บอกตั้มแค่ว่าตั้มไม่คนมีความคิสร้างสัตว์นะ เรื่องในนอ่ะเหนะอืปะเออแต่ถ้าพี่บอกตั้มว่าโหตั้มพี่ชอบมากเลยที่ตั้มเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เวลาที่ให้โปรเจกต์อะไรตั้มไปแล้วอย่างเงี้ยอย่างโปรเจกต์ก่อนเนี่ยตั้มไปตีฟูได้เต็มไปหมดเลยแล้วทําให้งานมันแบบเวลาขายลูกค้าลูกค้าว้าวตลอดเลยสิ่งที่อยากให้ตั้มทําต่อคือหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเออเป็นแบบนี้ปุ๊บออมันไม่ใช่ชมกันเฉยๆแต่รู้แนวทางในการจัดการชีวิตได้ต่อครับ ไม่ใช่ตำหนิอย่างเดียวแต่รู้ว่าสิ่งที่จะต้องไปแก้มันต้องไปแก้อะไรบางวะเขาอยากเห็นอะไรจากเราอ่ะเออเป็นอย่างงี้ปุ๊บอ๋ฟีดแบ a นี้จะมีประโยชน์ทันทีเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกับทรีชันทรีชัน Information Emotion Emotion แล้วก็ Call to Action ต้องลองไปใช้กันเนาะได้แล้วมันกระทั่งตัวของที่บอกว่าเรื่องของการฟ e ดแบ a c เนาะตัวของ Stay Start แล้วก็ Stop นะครับครับผมวันนี้มาแบบสั้นๆเรียกว่าง่ายๆได้ใจความแต่เห็นภาพเลยลองเอาไปใช้ดูได้ครับครับผมอแล้วลองไปใช้แล้วเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวกลับมาคอมเมนต์กัน มาบอกกันนิดนึงว่าได้เอาชั้นไปใช้แล้วและชั้นเป็นยังไงและได้คิดชั้นแบบเดียวกับพี่ท็อปคิดตอนแรกหรือไม่ฝากคอมเมนต์กันมาด้วยได้เลยแล้วอยากได้ทักษะแบบไหนอยากเรียนรู้แบบไหนเนี่ยมาบอกเรากันได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปหาคําตอบมาให้เราจะได้เรียนไปด้วยกันโตไปด้วยกันเนาะสำหรับวันนี้ลองเรียนดูถ้าไม่เลยนแอนดูจะรู้ได้ยังไงลากันไปก่อนมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ทุกช่องทางของ s o มเ o n ร o พอดแคสต์นะครับสำหรับอาทิตย์นี้ ไปฝึกสามชั้นอีกนิดนึงก็สามชาตินะฟ <t> <c oughs> รีชั่นหรือว่าสามชาติก็สามชั่นกันเก่บบไปก่อนเนาะแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ